สวัสดีครับเก่งสยามครับโอ้วันนี้เป็นไงบ้างครับน้องสองยกแรกนี่มีอึดอัดกันไหมเนี่ยก็อึดอัดครับทำอะไรพี่เขาไม่ได้ครับยังเข้าไม่ติดครับแล้วยกสามนี่ไปเจออะไรครับยกสามพี่โอเดินมาที่มุมที่เดินจับเดินตีเขาฟันสองครับเขาทำตามพี่เลี้ยงจังหวะฟันสองนี่เราทำยังไงฮะแกงเขาเราจะสอนแกงไหมครับนักสอนเราเป็นผลสำเร็จเลยนะการลูกพี่สั่งเลยพอใจผลงานไหมเนี่ยพอใจครับชนะน็อกมากี่ไฟแล้วตกเจ็ดไฟครับตกเจ็ดไฟนี่น็อกหมดเลยไหมครับน็อกยกหนึ่งยกสองไม่ถึงยกห้าเลยเนาะสี่ครับยกสี่นี่คือแบบสุดๆแล้ววันนี้ก็ยกที่สามครับโอ้มีจุดไหนไหมที่ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขอ่ะวันนี้ต้องแก้ไขเรื่องออกแข้งให้หนักวันนี้ทำไมวันนี้ออกแข้งไม่หนักเหรอเบาไฟเดียวครับไม่เป็นเพราะอะไรทำไมถึงเบาไฟแล้วไฟนี้ก็ซ้อมดีนะซ้อมดีครับเหมือนกันครับออกไม่หนักก็เท่านี้ครับก็คือต้องไปปรับปรุงเรื่องการออกแข้งวันนี้ยังเบาไปแล้วแต่ว่าวันนี้มีศอกมาเสริมนะเสริมยังพี่โอสั่งใช่ไหมครับผมพี่โอสั่งของตอนนี้เราซ้อมอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่สกลนครครับอยู่กับคุณสยามไหมเพื่อนครับออกแล้วครับอยู่กับพ่อครับซ้อมด้วยกันครับเพื่อนกันครับน้ำหนักเป็นไงบ้างวันนี้สบายสบายครับวันนี้ชกเท่าไหร่ครับ121ครับ121ต่ำสุดนี่เราทำได้เท่าไหร่ครับ120 121นะครับ120 120ก็โอเคนะครับสบายสบายครับตั้งเป้าไว้ว่ายังไงบ้างเนี่ยปีนี้เราก็อยากเป็นแชมป์ครับชูโปยู120เฮ้ยใครเป็นอยู่วะไม่รู้นะครับไปไม่ได้ครับอาชีพเท่าไหร่ครับพี่20,000โอเคครับ20,000ยังไงบ้างครับน้องเก่งสยามตามแผนครับผมเราวางเกมวางแผนยังไงบ้างยก1ยก2ก็เดินคุมไปครับผมยก3ก็แบบแข่งเข่ากันสองครับช่วงยก3เราก็พยายามจะเร่งเลยจังหวะนั้นคิดว่าไม่โดนสองเลยเขาไม่โดนสองเราเกมจอกนี้ลูกแบบไหนไม่รู้มาครับเขาพลาดก่อนครับจังหวะเขารวมด้วยจังหวะเขารวมด้วยระวังเกมวางแผนยังไงก่อนที่เราจะโดได้น็อกก่อนยกที่2ของพี่เลี้ยงบอกให้เดินคุมไปครับขับมาครับยก3ก็มาเดินตีเขาแล้วก็มีสองสลับนะครับอ๋อมีสองสลับก็บางเกมบางแผนมาแบบนี้แต่ว่าคิดไหมว่าเกมจะจบแบบง่ายกว่าที่บางแผนมาไม่คิดว่าจะจบยกสามเรามองเกมยาวเลยว่าเราต้องชู้กับเขายันห้ายกใช่ครับเพราะว่าพี่เขาจุดผิดนะครับโอ้ยตัวสองสามฟอร์มหลังรวมนี้ด้วยยังไม่ครบยกเลยเออน็อกรวดเลยชนะกี่ไฟแล้วเนี่ยสองไฟแล้วนะเจ็ดไฟน็อกรวดเลยครับผมเจ็ดไฟไม่ครบยกเลยโอ้โหน้ำหนักพิกัดที่ดีที่สุดของเราร้อยยี่สิบ121นะครับสบายครับถ้าต่ำกว่านี้ก็ไม่ได้แล้วครับโอ้โหต้องบอกว่าฟอร์มนี่ดุมากเจ็ดไฟไม่ครบยกเลยพี่วิกมีอะไรถามไหมพี่เป็นไงเป้าหมายจากนี้ครับชนะเจ็ดไฟแล้วตั้งใจซ้อมไปเรื่อยครับอยากจะเจอใครไหมในมุมมองของเราแล้วแต่หน้าค่ายครับผู้ชายอยากแก้มือนะไวเพราะว่าเขายังไม่ทันได้ออกอาวุธอะไรเลยเขาไปคาดก่อนเขาบอกซ้อมมาเหนื่อยกว่าซ้อมเหนื่อยกว่าได้ครับผมไม่ต้องฉีกพูดเลยถ้าคาใจก็มาเลยมาเลยครับเจ็ดไฟก็เหนื่อยกว่านี้เหมือนกันอ๋อเราซ้อมมาแล้วก็เหนื่อยกว่านี้เหมือนกันเจ็ดไฟที่ผ่านมาไม่ได้โชคช่วยเพราะเจ็ดไฟที่ผ่านมาน็อกล้วนเลยมียกเลยน้องไม่มียกที่ห้าเลยมากยกสุดยกไหนยกสี่ครับยกสี่ส่วนมากเราน็อกลูกอะไรครับส่วนมากสองฟันทีหลับฟันทีหลับวันนี้ก็ด้วยสองอีกโอ้โหจริงจริงอาชีพเท่าไหร่ครับสามหมื่นก็กินนิ่มเลยไม่เจ็บตัวเลยไม่เจ็บเดียวต่อยวันแล้วก็ไม่เจ็บฝากถึงใครบ้างครับขอบคุณขอชาวคุณที่เชียงเมืองอาชีพเราครับมาทำให้ทีมที่ดูไปครับนึกว่ายินดีกับชนะครั้งนี้ด้วยครับน้องครับผมก็เดี๋ยวไปดูเพชรเอไลกันบ้างนะครับสวัสดีครับเพชรเอไลเป็นไงบ้างครับวันนี้เดี๋ยวพี่พูดถึงวันก่อนเขาบอกว่าสองยกแรกนี่เขาเข้าไม่ถึงเราเลยนะยกสายไปพลาดเลยถอดจะบวกวันกันเขาถึงก่อนจังหวะจะบวกก็คือเราโดนก่อนคิดว่าถ้าไม่โดนก่อนนี่ลูกเกมมันจะออกมาเป็นไงครบยกถ้าสมมติครบยกลูกเกมเป็นไงบ้างสู้ได้ก็
ันนี้ก็คือผิดแผนเลยไหมยังไม่ได้ออกนะครับไปเรื่อยก่อนเพราะว่าจะไปยกไปเล่นเดี๋ยวว่ากลับมาเล่นยกไหนเนี่ยไปยกสามไปยกสามครับพลาดเลยอาชีพนี้ไหมเนี่ยวันนี้หมด20,000อ่ะ25,000คาใจไหมเนี่ยแพ้อย่างนี้คาใจโดนก่อนเจอกันอีกรอบนี้พิกัดไหนดีครับนี่ครับ120เนี่ย120ต่ำๆนี่ทำได้เท่าไหร่120หนักเท่ากันเลยเนาะครับวันนี้จุดไหนเลยที่ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขครับก็มือตกหน่อยประมาทวันนี้ยอมรับเลยว่าประมาทครับซ้อมมาดีไหมซ้อมดีมากครับยังไม่ได้เหนื่อยเลยยังไม่ได้ออกแรงเลยเนาะวันนี้วันนี้ทำไม่สำเร็จจ้าขอโทษใครบ้างครับก็ขอโทษแฟนมวยทุกท่านครับแล้วก็ขอโทษคุณพ่อครับสถิติ3ไฟหลังนี่ผลงานเป็นไงบ้างครับก็มีแพ้กุเรนองชนะเพชรบุญแล้วก็มาแพ้คนนี้ก็ผัดแพ้ผัดชนะมาไฟหน้าก็น่าจะชนะเนาะครับโอเคครับก็เป็นกำลังใจให้ครับครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมโดยรวมคู่ที่2นะศึกมวยมันสนั่นเมืองนะครับก็ไปทางด้านเกียรติสยามครับก็ฟันศอกเอาชนะน็อกทางด้านเพชรเดลัยเป็นยกที่3นะครับ